สวัสดีครับวิดีโอข้อนี้เนี่ยผมชวนมาทำควิสสนุกๆกันนะครับเป็นควิสที่ทดสอบว่าเราเนี่ยมีความคิดที่เป็นสาย VI เนี่ยแค่ไหนนะครับจริงๆควิสอันนี้เนี่ยต้องกิฟต์เครดิตนิดนึงผมไม่ได้เป็นคนคิดเองนะแต่ผมเอามาจากบริษัท Schroders นะครับที่เป็นบริษัท Asset Management ในประเทศอังกฤษนะผมเคยเข้าไปทำควิสของเขาแล้วก็มันก็สนุกดีเหมือนกันนะครับผมก็เลยแปลมาบางส่วนนะครับให้พวกเราลองทำดูเล่นๆครับข้อ1สำหรับนักลงทุนที่เป็นสาย VI แล้วเนี่ยคำว่าความเสี่ยงเนี่ยสอดคล้องกับช้อยข้อใดต่อไปนี้ข้อกไก่นะครับความผันผวนเนี่ยคือความเสี่ยงหุ้นอะไรก็แล้วแต่ที่มีความผันผวนเยอะก็คือแปลว่าเสี่ยงมากข้อขอไข่นะครับหุ้นที่ราคาถูกเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงมากเสมอครับข้อขอควายนะครับความเสี่ยงคือโอกาสที่จะสูญเสียเงินต้นอย่างถาวรตอบข้อไหนดีครับผมเฉลยนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเราอ้างอิงตามทฤษฎีตอนสมัยเรียนเนี่ยเราก็จะบอกว่าความผันผวนเนี่ยเท่ากับความเสี่ยงนะครับแต่จริงๆสำหรับนักลงทุนที่เป็นสาย BI เนี่ยมันไม่ได้มองอย่างนั้นสิ่งที่เรากลัวที่สุดเลยเนี่ยก็คือการที่เราจะมีโอกาสเสียเงินต้นเนี่ยไปแบบถาวรนะครับนั่นก็คือว่าง่ายๆก็คือถ้าเกิดบริษัทในอนาคตมันทำได้แย่ลงแล้วพื้นฐานมันแย่ลงทำให้มูลค่าที่แท้จริงของมันเนี่ยดรอปลงกว่าราคาที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่ราคามันจะตกลงไปเรื่อยๆและความเสียหายนั้นน่ะมันไม่ใช่ชั่วคราวไงมันจะเป็นถาวรไอ้แบบนั้นนะครับเขาเรียกความเสี่ยงดังนั้นตอบข้อ3จริงๆข้อ1เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงความผันผวนนะเอาในความเป็นจริงเลยนะนึกภาพตามผมนะไอ้บริษัทนึงเนี่ยมูลค่าที่แท้จริงมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงรุนแรงหรอกนะครับในมันไม่ใช่วันต่อวันไงมันก็ค่อนข้างคงที่ใช่มั้ยแต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงรุนแรงก็คือราคาหุ้นถูกมั้ยครับถ้าเกิดว่าราคาหุ้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงหรือยิ่งผันผวนเท่าไหร่เนี่ยนะจริงๆมันยิ่งดีนะครับเพราะโอกาสที่มันผันผวนเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งสูงเวอร์กับต่ำเวอร์ใช่ไหมแล้วนักลงทุนสาย VI เราก็จะ take advantage หรือฉวยโอกาสจากโมเมนต์ที่มันต่ำเวอร์ไงนะครับและยิ่งหุ้นไหนที่มันมีความผันผวนระยะสั้นรุนแรงมากๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสที่จะซื้อหุ้นได้ในราคาที่ถูกนะครับตราบใดที่เราแม่นยำกับการประเมินมูลค่าพื้นฐานมันถูกไหมนะครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยข้อ1เนี่ยไม่ใช่แน่แล้วก็ข้อ2จริงๆก็ไม่ใช่นะครับยิ่งเราซื้อหุ้นมาได้ราคาถูกเท่าไหร่เนี่ยถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริงเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งปลอดภัยนะครับมันไม่ใช่ความเสี่ยงสูงขึ้นนะครับมันยิ่งปลอดภัยด้วยซ้ำไปครับข้อต่อมานะครับเวลาที่นักลงทุน VI ตัดสินใจซื้อหุ้นอะไรสักหุ้นหนึ่งเนี่ยเขามี time frame มองออกไปในระยะยาวเนี่ยแค่ไหนข้อกไก่นะครับมองออกไปสักประมาณเดือนนึง2เดือนข้อขอไข่นะครับมองออกไปปีหนึ่งข้างหน้านะครับแล้วก็ข้อขอควายก็คือมองไปข้างหน้า 3-5 ปีเฉลยนะครับปกติแล้วมันต้องมองไปยาวหน่อยนะครับก็คือสักประมาณ 3-5 ปีนะครับโดยประมาณเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการวิเคราะห์ไอ้มูลค่าที่แท้จริงที่ว่าเนี่ยมันอาศัยการที่ประมาณการผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทแล้วคิดลดกลับมานึกออกไหมเพราะฉะนั้นแค่สเต็ปไอ้การประมาณการมูลค่าเนี่ยมันก็ต้องมองไปอนาคตก่อนแล้วอันนี้ช็อตที่1 นะครับแล้วก็เหตุผลที่2ก็คือว่าต่อให้เราได้มูลค่าปัจจุบันมาเป็นเลขหนึ่งแล้วเราก็ซื้อหุ้นนึงมาในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่านั้นนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าไอ้คนอื่นที่อยู่ในตลาดเนี่ยบางทีมันไม่รู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมกับเราไงมันก็ต้องรอเวลาสักแป๊บนึงให้ดูว่าหุ้นนั้นๆเนี่ยอาจจะผ่านไปปีนึง2ปีดูว่าผลประกอบการมันดีขึ้นจริงอย่างที่เราคาดนะครับแล้วมันพิสูจน์แล้วไงว่าบริษัทเนี่ยเอ้ยมันทำได้ดีจริงนะคนมันถึงจะเริ่มรู้สึกว่าโอเคดีจริงด้วยว่ะแล้วก็ราคามันถึงจะสูงกลับขึ้นมานะครับบางครั้งมันต้องรอนานอ่ะบางครั้งรอนาน 3-4 ปีก็มีนะครับเกิน4ปีก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ย time frame ในการมองไปอนาคตของสาย VI เนี่ยปกติมันเริ่มต้องยาวหน่อยเพราะด้วยstrategy อ่ะมันบังคับให้มันต้องเป็นแบบนั้นครับข้อ3นะครับปัจจัยอะไรที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อผลตอบแทนในการลงทุนของเราครับข้อกไก่นะครับราคาที่ซื้อนะครับข้อขอไข่โอกาสในการเติบโตของบริษัทข้อขอควายสภาพเศรษฐกิจครับเฉลยนะครับปัจจัยที่มีผลมากที่สุดเลยต่อผลตอบแทนของการลงทุนของนักลงทุนที่เป็นสาย VI ก็คือราคาหุ้นที่ซื้อมาครับแน่นอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ทั้ง3อันนี้มันมีผลหมดแหละนะครับไอ้อะไรอะโอกาสในการเติบโตของบริษัทกับสภาพเศรษฐกิจเนี่ยถามว่ามีผลไหมมันก็มีผลนะแต่ไอ้พวกนี้มันเป็นปัจจัยที่ยังไงเราก็ไม่มีทางรู้ล่วงหน้านะครับแล้วเราก็ไม่มีทางควบคุมอะไรได้นะครับถ้าเกิดเราซื้อไปแล้วปรากฏว่าเอ้ยพวกนี้มันดีขึ้นมานะครับหรือว่าบริษัทโตดีกว่าที่คาดอันนั้นมันก็เหมือนเป็นโบนัสโอเคไหมครับมันเหมือนเป็นโบนัสแต่มันไม่ใช่ตัวหลักนะหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าเราซื้อหุ้นมาในราคาที่ถูกเพียงพอเนี่ยต่อให้โอกาสในการเติบโตเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่าไหร่หรือแย่กว่าที่คาดเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มาในราคาที่ถูกenoughเนี่ยมันก็ยังออกมาเป็นการลงทุนที่ดีได้และเช่นกันนะครับต่อให้เราซื้อหุ้นมาแล้วพอดีเลยเศรษฐกิจมันดีช่วงนั้นหุ้นมันตกพอดีเนี่ย
แต่มันไม่เป็นไรไงตราบใดที่เราซื้อมาถูกเพียงพอแล้วก็ถ้าเกิดว่าระยะเวลาผ่านไปจนเศรษฐกิจมัน recover ปุ๊บเนี่ยมันก็ยังเป็นการลงทุนที่ดีอยู่แล้วก็ถูกต้องอยู่ได้อยู่ดีครับข้อต่อมานะครับคำถามข้อ4คือพวกเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเนี่ยมีผลหรือเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจสำหรับนักลงทุนสาย BI แค่ไหนครับก็ไกลนะครับสำคัญทั้งคู่เพราะว่าไอ้2ปัจจัยเนี้ยมันเป็นตัวบ่งชี้อินดิเคเตอร์ของสภาพเศรษฐกิจนะครับขอใครอัตราดอกเบี้ยสำคัญแต่ไอตัวเงินเฟ้อเนี่ยไม่สำคัญข้อควายนะครับก็ไม่สำคัญทั้งคู่ครับเฉลยนะครับปัจจัยพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจก็จริงนะครับแต่ว่าไอตัวแฟกเตอร์2อันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยังไงเราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าได้เลยนะครับและดังนั้นเนี่ยสำหรับนักลงทุนที่เป็นสาย BI แล้วเนี่ยไอพวกแฟกเตอร์ที่ยังไงเราก็ไม่สามารถควบคุมได้หรือไม่รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะไม่เสียเวลาไปนึกถึงมันนะครับและดังนั้นคำตอบก็คือว่ามันไม่สำคัญเลยครับโอเคข้อต่อมานะครับข้อ5นะครับสมมุติว่ามีบริษัทนึงที่เขาออกมาบอกเลยว่าเฮ้ยเขาคาดการณ์ว่าปีนี้เนี่ยผลประกอบการเขาจะดรอปลง 10% นะครับแล้วราคาหุ้นในตลาดเนี่ยก็เลยดรอปไปแล้วตกไปแล้วเนี่ยประมาณ 30% นะครับคำถามก็คือเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยเราควรจะทำอะไรกับมันข้อกไก่นะครับก็คือซื้อหุ้นนี้ทันทีเลยเพราะว่าราคาที่มันดรอปลงมาทั้ง 30% เนี่ยมันถูกลงกว่าเดิมเยอะมากนะครับมันอาจจะเป็นถูกที่สุดที่หาได้ในช่วงนี้ขอใครนะครับขายหุ้นทิ้งทันทีเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ราคาหุ้นเนี่ยมันจะดรอปลงไปรุนแรงกว่านี้นะครับเราจำกัดความเสียหายไว้แค่นี้พอข้อควายนะครับก็คือศึกษาข้อมูลของบริษัทที่เขาประกาศออกมาเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญต่อพื้นฐานของบริษัทไหมแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีครับเฉลยนะครับการลงทุนสาย BI เนี่ยเราจะทำแบบข้อ3นะครับก็คือทำการศึกษาข้อมูลให้มันเรียบร้อยก่อนครับเพราะว่าปกติแล้วการลงทุนสาย BI เนี่ยมันเป็นอะไรที่มองระยะยาว 3-5 ปีอยู่แล้วถูกต้องไหมนะครับและดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรามี time frame ในการลงทุนยาวอยู่แล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแบบทันทีนะครับเพราะมันจะไม่ได้ฟิตกับ strategy เราเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราพยายามที่จะทำความเข้าใจก็คือดูว่าไอ้ที่มันบอกว่าผลประกอบการดรอป 10% เนี่ยมันเกิดขึ้นแบบครั้งเดียวก็คือปีนี้ปีเดียวหรือมันเรื่องที่ช่วยไม่ได้ไหมหรือว่ามันเป็นอะไรที่ดูแนวโน้มมันจะเป็นแบบนั้นไปตลอดนะครับแล้วเมื่อเราดูแล้วว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นตลอดนะสมมติว่ามันจะแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยเราค่อยตัดสินใจขายอีกทีก็ได้แล้วก็ยอมรับความผิดพลาดแล้วก็ขายไปนะครับมันก็ไม่ได้สายนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เราไม่ต้องการก็คือเราไม่ต้องการที่จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเคสกรณีที่มันเป็นชั่วคราวแล้วเราก็ดันขายไปแล้วนะครับแล้วเราก็ทิ้งหุ้นที่เราซื้อมาตอนที่ราคามันถูกแล้วก็ขายทิ้งไปด้วยแค่ว่าตกใจอะไรเฉยๆเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กข้อต่อมาข้อ6นะครับสมมุติว่ามันมีหุ้นนะครับที่มันขึ้นมาประมาณ 30% แล้วในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มันก็แนวโน้มโดยภาพรวมเนี่ยตลาดก็มองว่าหุ้นบริษัทเนี้ยมันน่าจะทำกำไรได้เป็นเท่าตัวนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็ราคาหุ้นที่สูงขึ้นมาตอนเนี้ยมันก็สะท้อนภาพอันนั้นเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับคำถามก็คือว่าสิ่งที่เราควรจะทำในกรณีนี้คืออะไรช้อยข้อไก่นะครับซื้อหุ้นเลยเพราะว่าโมเมนตัมเนี่ยมันชัดเจนมากนะครับข้อไข่ไม่ซื้อหุ้นเพราะว่าหุ้นนี้ไม่เข้าขายหุ้นราคาถูกข้อควายซื้อหุ้นนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าบริษัทเนี่ยสามารถทำผลกำไรออกมาได้เกินกว่าที่คนคาดไว้เนี่ยราคาหุ้นณเวลานี้ก็ยังถูกอยู่ดีคำตอบก็คือไม่ซื้อนะครับเพราะหุ้นอันนี้เนี่ยมันขึ้นมาพอสมควรแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาเนี่ยมันสะท้อนความคาดหวังอยู่แล้วว่าผลประกอบการบริษัทเนี่ยมันจะโตเท่าตัวถูกไหมซึ่งไอ้เท่าตัวเนี่ยมันก็เป็นความคาดหวังที่ค่อนข้างโหดมากอยู่แล้วนะครับและดังนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วถ้ามันเป็นซีนาริโอแบบเนี้ยมันไม่เข้าข่ายแล้วนะครับการลงทุนสายวิทยาเนี่ยเราไม่ซื้อแน่นอนโอเคแล้วก็คำถามข้อ7นะครับข้อสุดท้ายสมมุติว่าถ้าเกิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยออกมาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นคำถามก็คือเราควรจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้ครับช้อยก็ไกลนะครับเราควรจะปรับพอร์ตการลงทุนของเราให้เราถือแอสเซทที่จะได้ประโยชน์จากการที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นขอไข่นะครับก็คือเราควรจะขายหุ้นทิ้งเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเนี่ยแปลว่าทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่หุ้นเนี่ยมันผลตอบแทนสูงขึ้นดังนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยจะทำให้ความนิยมในหุ้นเนี่ยน้อยลงดังนั้นหุ้นภาพรวมเนี่ยมันควรจะดรอปลงครับแล้วก็ข้อควายไม่สนใจนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการซื้อหุ้นในราคาถูกต่อไปนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฉลยนะครับคำตอบก็คือข้อควายนะครับคืออย่าไปสนใจเพราะว่าปัจจัยพวกนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับก็ย้ำอีกทีว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือมันจะทำจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นึกออกไหมครับแล้วก็ต่อให้ทำปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นแค่ไหนขึ้นเยอะไหม
นะครับแล้วขึ้นไปเนี่ยต่อให้ขึ้นไปจริงเนี่ยแล้วมันจะมีผลยังไงต่อสภาพเศรษฐกิจตลาดหุ้นจะขึ้นหรือลงคือมันไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเจนขนาดนั้นและดังนั้นในเมื่อมันเป็นแฟกเตอร์อะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยก็ผมก็แนะนำว่าเราอย่าไปให้แฟกเตอร์อะไรก็ไม่รู้ที่ยังไงเราก็ทำอะไรกับมันไม่ได้เนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจของเรานะครับเราทำแบบเดิมของเราดีแล้วโอเคครับครบเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างครับเราเป็น VI ขนาดไหนกันนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับคนที่ตอบถูกเป็นส่วนใหญ่นะแปลว่าในแนวความคิดของคุณเนี่ยคุณมาทางสาย VI เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับน่าจะเป็นสไตล์เดียวกันนะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่หรือว่าคุณตอบผิดกบฏคุณก็ไม่ต้องซีเรียสนะเพราะมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณไม่ดีหรือว่าคุณผิดหรืออะไรใดๆทั้งนั้นนะครับมันก็แค่แปลว่าคุณไม่ได้เป็นสาย VI ก็แค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรซีเรียสโอเคนะครับอันนี้ก็เอามาให้ทำคำๆเฉยๆแล้วยังไงเจอกันวิดีโอหน้าเดี๋ยวมาคุยเรื่องอื่นต่อไปครับสวัสดีครับหวังว่าเนื้อหาในวิดีโอจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับถ้ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ชอบเนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็แชร์มันต่อไปด้วยครับสำหรับคนที่ต้องการจะติดตามเนื้อหาหรือว่าวิดีโออื่นๆของเรานะคะก็สามารถติดตามได้ที่ YouTube Smart Stock Investment นะคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะ Facebook ก็เหมือนกันนะคะ Smart Stock Investment กดไลค์แล้วก็กด See First ค่ะแล้วก็มีช่องทางสุดท้ายนะคะทางเว็บไซต์ adisonc.com นะคะสามารถติดตามเนื้อหาแล้วก็วันเวลาสัมมนาต่างๆเนี่ยจะอยู่บนเว็บไซต์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีครับ